ึ่งปัญหาหลักของคอนสอร์ตไอเอลก็คือเรามีเป้าเช่นแบนด์7แต่สอบยังไงเนี่ยก็ได้แค่แบนด์6ทําไม1แบนด์มันอัพยากขนาดนั้นครับที่บอกว่าอัพยากเพราะอะไรเพราะคีปไปสอบโดยใช้เทคนิคเดิมนึกออกมั้ยคือถ้าคุณไปสอบโดยที่คุณยังใช้วิธีเดิมๆอ่ะต่อให้จุด5ยังขึ้นยากเลยคือเหมือนกับคุณไปโดยวิธีเดิมแต่คุณจะหวังผลที่ต่างมันยากนะคือเรียกว่าถ้าสมมติว่าอ่ะจังหวะดีแล้วแบบเผอิญว่าอ๋อโอเคครั้งที่แล้วที่ได้คะแนนน้อยเนี่ยเพราะอาจจะแบบวันนั้นปวดหัวไม่สบายอ่ะโอเคไปสอบอีกครั้งนึงไปเทคนิคเดิมแต่ก็คือมีสติดีขึ้นอ่ะมันเบอร์มันก็ขึ้นแต่ถ้าใครบอกว่าอ่านเองฝึกก็แล้วทําอะไรก็แบบใครว่าดีก็ทํามาหมดแล้วแต่ไปสอบทุกครั้งคะแนนก็ไม่ขึ้นสักที1แบนมันยากทำไมมันถึงยากรู้ไหมเพราะว่าใน1แบนของ IELTS มันไม่ใช่แค่สกิลเดียวมันคือ4สกิลบางครั้งเนี่ยอีแบนนี้ขึ้นแต่อีแบนนี้หล่นนึกออกไหมสกิลหนึ่งขึ้นสกิลหนึ่งหล่นแล้วพอมันหารวมกันมันก็ดึงกันหรือบางทีมันก็เท่าเดิมอย่างเงี้ยบางคนบอกว่าพื้นฐานดีฝึกเองลองทำแบบฝึกหัดอ่ะแต่ลองนึกนะเวลาคุณทำแบบฝึกหัดอย่างเงี้ยเวลาเฉลยเนี่ยคุณก็แค่รู้แค่ว่าทำไมถูกทำไมผิดเหมือนคุณแค่รู้ว่าข้อนี้ถูกนะข้อนี้ผิดนะแต่คุณไม่รู้ว่าทำไมฉันถึงทำผิดล่ะแล้วมันผิดเพราะอะไรเรารู้แค่ว่าอ๋อมันผิดอ่ะอย่างเช่นอ๋อเราตอบ true ไปเขาบอก false false แต่แล้วมันทำไมมัน false รู้แต่ว่า0ก็จบมันเหมือนกับการที่คุณแค่เหมือนเช็คตัวเองอ่ะไม่ได้ sharpen your skill ก็คือไม่ได้ทำให้สกิลตัวเองมันดีขึ้นแค่เช็คว่ามันคล่องแค่ไหนหรือไม่วันไหนสติดีก็ได้คะแนนดีหน่อยบางคนซ้ำร้ายกว่านั้นลูกศิษย์เล่าให้ฟังว่าบางครั้งทำโดยการมั่วคือเดาแล้วมันถูกทั้งที่คำตอบคนนั้นไม่ได้รู้หรอกนึกออกปะฉะนั้นเหมือนว่าชีวิตพึ่งดวงชีวิตห้ามพึ่งดวงลูกบางทีเนี่ยขอท่านก็เครียดนะท่านบอกว่าคนขอเยอะมากเลยคนนี้ก็ขอให้ช่วยแล้วไปสอบวันเดียวกันด้วยท่านเลือกไม่ถูกเลยช่วยใครอันดับแรกช่วยตัวเองดีที่สุดในที่นี้คือหมายความไงเราต้องรู้ว่าโอเคฝึกเองนะลองยังไงมันก็ไม่ขึ้นอยู่ก็ต้องหากลไกใหม่ๆวิธีใหม่ๆในการช่วยให้ตัวเองเนี่ยพัฒนาดังนั้นต้องบอกเลยว่าไอ้การขึ้น1แบนเนี่ยยากหรือง่ายเนี่ยไม่ได้ขึ้นอยู่กับระยะเวลานะแต่มันขึ้นอยู่กับว่าคุณเตรียมตัวเองให้พร้อมไปกับเทคนิคที่ถูกต้องเทคนิคใหม่ๆหรือเทคนิคที่ดีแล้วเหมาะสมกับตัวเรานั่นต่างหากที่จะทําให้คุณเพิ่มได้นะคะแนนเนี่ยเอาจริงนะลูกศิษย์ครูหลายๆคนเลยพอหลังจากที่เค้ารู้ปุ๊บเค้าปรับถูกหลังจากที่นั่งอ่านมาตั้งเยอะตั้งแยะแล้วแบบเฮ้ยคะแนนมันไม่ขึ้นสักทีกับอีแค่จุด5ทําไมมันรู้สึกแบบลําบากยากเย็นเหลือเกินแต่พอบอกปรับนี่คือข้อผิดพลาดชี้ให้เค้าเห็นว่านี่คือจุดผิดพลาดของหนูนะหนูต้องปรับแบบนี้ลองเปลี่ยนแบบนี้สิอันนี้น่าจะเหมาะกับเรานะไอ้ต้องแปลแบบนี้นะในเชิงของคนไทยเราอาจจะต้องมี perception แบบนี้แทนนะเราต้องมีหลักในการแปลความแบบไหนพอเค้าคลิกปุ๊บอะลูกศิษย์ครูหลายๆคนเพิ่มไม่ใช่แค่แบนเดียวเพิ่มเป็น2แบนเปิดใจแล้วก็ตั้งใจฝึกฝนลองเปิดรับเทคนิคใหม่ๆแล้วลองใช้ให้คล่องรับรอง2แบนก็ไม่ยาก